สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอรายการวิถีนักบริหารไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟังเคล็ดลับการทำงานการบริหารและแนวทางการดำเนินชีวิตของนักบริหารนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการในรายการวิถีนักบริหารไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิถีนักบริหารไทยทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประจำทุกวันพระรหัสบดีหลังข่าว14นาฬิกาเราจะมาพบกันที่นี่เพื่อมารับฟังประสบการณ์การบริหารงานบริหารธุรกิจของบุคคลในแวดวงอาชีพต่างๆนะคะเพื่อจะได้รับทราบประสบการณ์ของวิทยากรของเราแต่ละครั้งนำไปปรับเป็นแนวทางในการบริหารงานบริหารธุรกิจหรืออาจจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ฟังได้มากพอสมควรค่ะวันนี้วิถีนักบริหารไทยดิฉันปราณีศรีสุขใสดำเนินรายการนะคะคุณศิวพรแสนเสนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายข้อมูลค่ะและควบคุมเสียงโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะวิถีนักบริหารไทยวันนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่อยากจะแนะนำเจ้าของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วดำบ้านตลาดน้อยนะคะซึ่งบอกว่าไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อยนี้เป็นสินค้าที่ได้ต้องการเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่ไม่ปรุงแต่งด้วยเคมีหรือวัตถุกันเสียนะคะเขาบอกว่าเขาใช้กรรมวิธีการผลิตที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้นะคะคุณมานิสาโชติสกุลรัตน์หรือว่าคุณแนทนะคะซึ่งในขณะนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าสู่พูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีค่ะคุณแนทคะก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วดำรวมไปถึงซีอิ๊วต่างๆด้วยนะคะอยากจะให้คุณมานิสาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงประวัติส่วนตัวการศึกษาการทำงานที่ผ่านมาก่อนค่ะเชิญค่ะได้ค่ะมานิสาโชติสกุลรัตน์นะคะจบปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรจากพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วก็จบปริญญาโทบริหารทางด้านโลจิสติกส์ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานที่ไม่ใช่โรงงานของตัวเองนะคะก็ทำงานที่บริษัท QP ประมาณปีครึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่บ้านค่ะก็คือโรงงานซีอิ๊วค่ะค่ะปริญญาโทนี่เรียนด้านไหนคะปริญญาโทจริงๆเราพื้นฐานเป็นเด็กเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราก็จะขาดด้านบริหารเลย ทีนี้ตอนเรียนโทเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเอองั้นเราลองเพิ่มความรู้ของเราทางด้านบริหารดีกว่าเพื่ออย่างน้อยเราสามารถเอากลับมาใช้กับธุรกิจของเราได้เป็นพื้นฐานความรู้ที่เราเอามาใช้ต่อยอดได้ค่ะก็ไปเรียนทางด้านบริหารเน้นด้านเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะค่ะซึ่งก็คงจะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจของทางบ้านใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าทุกอย่างที่เราเรียนคงไม่ได้ใช้ตรงๆนะคะเพราะเวลาเรียนเราคงเรียนดูตัวอย่างของธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จแล้วธุรกิจที่เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเคสที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่พอเอากลับมาถึงของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เริ่มจากเกือบจะศูนย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการที่เราเรียนเพื่อให้เรามีทักษะในการติดต่อได้ง่ายขึ้นมากกว่าค่ะอืมค่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะของคุณแนทนะคะเมื่อสักครู่คุณแนทพูดถึงธุรกิจทางบ้านที่บอกว่าเรียนทางด้านบริหารเพื่อมาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนธุรกิจทางบ้านเนี่ยนะคะแต่เดิมตั้งแต่ที่ผ่านมาค่ะทางครอบครัวนี่ทำธุรกิจด้านไหนคะครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงซีอิ๊วมาตั้งแต่สมัยเหล่ากงหรือว่าคุณปู่ทวดของแนทเนี่ยค่ะถ้าคิดเป็นจำนวนปีแล้วก็น่าจะเกือบร้อยปีได้ทีนี้พอมาถึงแนทเนี่ยหนูก็เป็นรุ่นที่4ค่ะที่เข้ามาช่วยธุรกิจของที่บ้านค่ะ
ค่ะแต่ส่วนของคุณแม่ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จริงๆพื้นฐานทั้งบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาให้เรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก อาจจะเพื่อทำให้เราซึมเข้าไปมั้งคะว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดทำธุรกิจอันไหนก็ได้ที่จริงๆแล้วเราสนใจทางด้านของคุณพ่อหรือคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็เรียกว่าครอบครัวก็ทำธุรกิจมาทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะค่ะนี่ถ้าเรื่องของคุณทางคุณพ่อนี่จะบอกว่าย้อนหลังไปประมาณร้อยกว่าปีนะคะค่ะที่ทางปู่ทวดนะคะค่ะได้ทำธุรกิจนี่ตอนนั้นคือเรื่องของซีอิ๊วใช่ไหมคะเริ่มต้นเนี่ยจริงๆตระกูลของที่บ้านทางด้านคุณพ่อเนี่ยค่ะมีโรงซีอิ๊วแบบเดียวกันอยู่ที่เมืองจีนอยู่แล้วแต่ช่วงที่มีจีนอพยพเข้ามาเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาพวกวิถีชีวิตเอาเกร็ดความรู้ที่เขามีติดตัวมาเนี่ยเอามาเริ่มต้นชีวิตที่เมืองไทยกันด้วยที่บ้านก็โชคดีที่เป็นโรงซีอิ๊วมาก่อนเขาก็จะมีเชื้อพันธุ์ที่ใช้ในการหมักหัวเชื้อหมักถั่วเหลืองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นเชื้อที่เป็นเชื้อดั้งเดิมจริงๆที่ใช้ในการทำซีอิ๊วดำเค็มที่มาจากอำเภอเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นเหมือนอำเภอที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่ผลิตซีอิ๊วดำที่อร่อยที่เมืองจีนใช่ไหมที่เมืองจีนค่ะทีนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยที่บ้านก็เริ่มที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับซีอิ๊วมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะหมายถึงว่าทางคุณปู่ทวดจริงๆอาชีพเดิมก็คือทำซีอิ๊วดำที่เมืองจีนอยู่ที่เมืองจีนพออพยพมาเมืองไทยก็ได้นำอาชีพธุรกิจนั้นมาทำที่เมืองไทยแต่ก่อนเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างเดียวก็จะมีโรงงานไม้ขีดมีโรงซีอิ๊วมีอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างค่ะซีอิ๊วเนี่ยเป็นตัวที่เรารักษามาจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทวดก็ใช้เรียกว่าสูตรของทางเมืองจีนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมค่ะค่ะทีนี้สูตรเดิมที่ว่ามาจากเมืองจีนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสูตรซีอิ๊วดำเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรืออะไรมีเหมือนกันไหมคะหรือยังไงข้อดีของการที่เราสามารถรักษาสูตรดั้งเดิมได้เนี่ยคือแต่ก่อนเขาไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีผงชูรสไม่มีการเติมสารเคมีใดๆเพื่อปรับกลิ่นหรือรสเลยใช่ไหมคะการที่เรารักษาจุดนี้ได้อะก็ทำให้สินค้าเราตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ปราศจากสารเคมีจริงๆเรายังมีวิธีการผลิตแบบหมักในโอ่งต้มเคี่ยวก็ยังใช้เตาฟืนโบราณอยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับจุดเด่นจุดหนึ่งที่ทำให้ซีอิ๊วเรามีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นหรือยี่ห้อที่ขายในปัจจุบันอีกข้อหนึ่งก็คือเชื้อราที่เป็นเชื้อราดีที่ใช้ในการหมักซีอิ๊วเนี่ยค่ะมันก็เป็นเชื้อที่เรามีการเพาะต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กลิ่นรสชาติของซีอิ๊วเราแตกต่างจากที่อื่นจริงๆค่ะค่ะพอฟังคุณแนทพูดมาถึงวิธีการผลิตตัวซีอิ๊วดำนี่นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีหรือว่าเรื่องของที่บอกใช้เชื้อราเนี่ยถ้ามุ่งฟังทางบ้านอาจจะเอ๊ะมีเชื้อราด้วยเหรอในซีอิ๊วดำอยากให้คุณแนทช่วยไม่ทราบว่าเปิดเผยได้เปิดเผยได้ไหมกรรมวิธีการผลิตเนี่ยเขามีวัตถุดิบที่บอกว่าจะต้องมีหัวเชื้อนู่นนี่มาจากเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างคะหลักการทำซีอิ๊วอะค่ะเริ่มต้นเนี่ยมันมีวัตถุดิบง่ายมากเลยมันมีแค่ถั่วเหลืองแต่ต้องเป็นถั่วเหลืองคุณภาพดีนะคะเป็นเม็ดแล้วก็มีเกลือก็ใช้เกลือทะเลแล้วก็กากน้ำตาลคุณภาพสูงที่มาจากโรงงานทำน้ำตาลเนี่ยค่ะมีแค่3อย่างเราไม่ได้มีวัตถุดิบอย่างอื่นเลยวิธีการทำซีอิ๊วคร่าวๆก็คือเราเริ่มต้นจากการนำถั่วเหลืองมานึ่งแล้วก็เอาไปคลุกกับเชื้อราดีเชื้อราที่เมื่อกี้บอกคุณกาณีไปอะค่ะเชื้อราที่ใช้ในการหมักถั่วเหลืองเริ่มต้นเมื่อมีการคลุกเคล้ากับเชื้อราดีตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้กลิ่นรสชาติของถั่วเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเฉพาะหลังจากนั้นเนี่ยพอครบระยะเวลาที่เชื้อรามันเจริญเต็มเม็ดถั่วแล้วเนี่ยค่ะเราก็ล้างออกแล้วนำไปหมักในโอ่งเพราะฉะนั้นรสชาติต่างๆเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในตัวถั่วแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในโอ่งโบราณแล้วเราก็มีการเติมเกลือเข้าไปเพื่อทำให้เกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอหมัก
ครบตามระยะเวลาหลายเดือนที่ใช้ในการทำซีอิ๊วดำเค็มกับดำหวานแล้วเนี่ยค่ะเราก็นำส่วนที่เป็นน้ำซีอิ๊วที่มีกลิ่นรสชาติหอมเอามาต้มเคี่ยวด้วยเตาฟืน1วันเนี่ยเราต้มได้แค่กระทะเดียวใช้เวลา8ชั่วโมงเพื่อทำให้กลิ่นรสชาติของซีอิ๊วเนี่ยมันดีขึ้นหลังจากนั้นก็บรรจุแล้วก็ขายได้ค่ะเราไม่ได้มีการปรุงแต่งด้วยวัตถุกันเสียหรือว่าใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะที่เมื่อสักครู่คุณแนทบอกว่าใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะ1วันก็ตั้งแต่จุดเตาเช้ากว่าจะเสร็จก็เย็นเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่เราไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียเนี่ยอายุเก็บอะฮะเนื่องจากได้สักกี่วันกี่เดือนเนื่องจากสูตรที่เราในการทำผลิตซีอิ๊วทั้งดำเค็มดำหวานเนี่ยค่ะเรามีการผลิตซีอิ๊วที่เป็นซีอิ๊วดำเข้มข้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานอยู่ได้ถึงประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาด้วยนะคะก็ต้องไม่ตากแดดให้พยายามอยู่ในร่มอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะสรุปคือถั่วซีอิ๊วดำเนี่ยทั้งเค็มทั้งหวานที่เค็มนี่คือบอกว่าที่ใช้เกลือใช่ไหมคะจริงๆทั้งเค็มทั้งหวานเนี่ยวิธีการผลิตเป็นการผลิตเหมือนกันเลยค่ะต่างกันตรงที่สัดส่วนของการดูดน้ำถั่วออกมาในช่วงของการต้มเท่านั้นเองค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่ฉันเคยรับประทานซีอิ๊วดำนะคะค่ะคืออาจจะมีหลายยี่ห้ออย่างหลายแบรนด์เนี่ยบางแบรนด์หรือบางยี่ห้อเนี่ยก็ซีอิ๊วดำจะหวานค่ะแต่บางยี่ห้อจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยโดยส่วนมากนะคะแนทเข้าใจว่าคนที่รู้จักซีอิ๊วดำเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นซีอิ๊วดำที่มีความข้นใช่ไหมคะเอาไว้ผัดซีอิ๊วหรือว่าต้มพะโล้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆถ้าซีอิ๊วดำแบบนั้นคือเราจะเรียกในกลุ่มที่เรารู้จักเนี่ยว่าซีอิ๊วดำหวานดำหวานส่วนมากก็คือใช้ในการต้มเคี่ยวหรือว่าผัดให้สีอาหารสวยอย่างเงี้ยค่ะแต่โรงงานเราเนี่ยมีซีอิ๊วอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นซีอิ๊วสูตรเฉพาะของเราก็คือซีอิ๊วดำเค็มซีอิ๊วดำเค็มเนี่ยเป็นเหมือนกับการใช้หัวซีอิ๊วที่มาจากการหมักเลยมันก็จะมีรสชาติที่เค็มแตกต่างกันกับซีอิ๊วดำหวานค่ะก็แทนที่โดยทั่วไปร้านอาหารตามสั่งสมมติว่าเขาใช้ซีอิ๊วขาวขวดนึงซีอิ๊วดำขวดนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะการใช้ซีอิ๊วดำเค็ม1ขวดเนี่ยมันเหมือนเป็นการแทนการใช้ซีอิ๊ว2ตัวนี้ได้เลยอ๋อค่ะค่ะเหมือนรวมในขวดเดียวกันรวมในขวดเดียวใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจดั้งเดิมนะคะคือซีอิ๊วดำเค็มดำหวานเนี่ยนะคะค่ะทีนี้ที่เราผลิตเพื่อจำหน่ายซีอิ๊วดำนะคะทางธุรกิจของทางบ้านเนี่ยใช้ยี่ห้อหรือแบรนด์อะไรบ้างคะค่ะซีอิ๊วดำเค็มของเราเนี่ยนะคะเราผลิตภายใต้สินค้าซีอิ๊วดำเค็มจาตะแป๊ะซีอิ๊วดำเค็มจาดอกบ๊วยซึ่งจาตะแป๊ะกับจาดอกบ๊วยเนี่ยมันก็จะขายอยู่กลุ่มลูกค้าต่างกันค่ะซีอิ๊วดำเค็มจาตะแป๊ะจะใช้ขายให้กับกลุ่มร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านที่มีการต้มเป็ดพะโล้หรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนซีอิ๊วดำเค็มจาดอกบ๊วยก็จะเป็นตัวที่ร้านอาหารพวกร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนมากจะใช้กันแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานเนี่ยเราจะมีอีก2แบรนด์ก็คือซีอิ๊วดำหวานจากุหลาบจากุหลาบเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานปลากระเช้าก็เหมือนกับเป็นวิธีการทำตลาดของสมัยก่อนมั้งคะที่ต่างอำเภอใช้ต่างแบรนด์กันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนใช้แบบนี้แต่ว่าสมัยนี้ถ้าเราใช้หลายแบรนด์เนี่ยจะทำให้คนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยนะคะคือจำได้ยังไงอะคะเพราะถ้าจริงๆแล้วส่วนมากที่เห็นคือจะมีแบรนด์เดียวนะคะใช่ไหมคะชนิดเดียวก็คือแบรนด์นี้ชนิดนี้ก็อาจจะอีกแบรนด์นึงแต่นี่มีต้องซีอิ๊วดำหวานมีต้องสองแบรนด์จริงๆมี6แบรนด์เลยค่ะถ้าแตกย่อยจริงๆนะคะนั่นแหละสิจริงๆอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นทั้งอุปสรรคแล้วก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันอุปสรรคในที่นี้ก็คือเราจะขยายตลาดเราก็ต้องเลือกตัวไหนดีที่จะเอาไปใช้ขยายตลาดต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของเราก็คือการที่เรามีหลายแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ตั้งแต่สมัยอากงจนถึงปัจจุบันเลยที่ไม่เปลี่ยนแบรนด์เลย
แต่ว่าปัญหาณปัจจุบันนี้ก็คืออย่างที่คุณปานีบอกว่าเราก็ควรที่จะมีตัวเด่นๆที่เราควรจะนำตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เราตลาดใหม่ที่เราลองเนี่ยค่ะเราใช้แบรนด์สินค้าซีอิ๊วตาตะแปะกับซีอิ๊วตากุหลาบแค่2ตัวในการเข้าตลาดใหม่หรือว่าขยายตลาดค่ะค่ะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่ค่ะทีนี้การที่เรามีแบรนด์ถึง6แบรนด์เนี่ยนะคะค่ะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยค่ะคือยังไงคะแตกต่างตามจังหวัดตามภาคหรือไงคะอำเภออะไรค่ะอย่างตัวซีอิ๊วดำเค็มของเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งดำเค็มตาตะแปะแล้วเราจริงๆมีอีก2ตัวคือดำเค็มตาแดงกับดำเค็มตาบ้าน3ตัวนี้จริงๆสูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าตั้งแต่สมัยอากงที่เขาเริ่มทำตลาดเพิ่มขึ้นเขามีการแตกเป็นภาคตะวันออกไปตราบ้านไปบุกภาคกลางก็จะมีตราแดงกับตราตะแปะที่วางขายก็จะไม่มีตราบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นเป็นตั้งแต่สมัยเมื่ออากงทำตลาดแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันเพราะว่าจริงๆเราเคยลองเอาตราที่เราพยายามจะเน้นตัวเดียวเป็นตราตะแปะอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเข้าตลาดที่ขายตราบ้านปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าเป็นคนละตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยคิดว่าจริงๆอันนั้นมันเป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันนะในเรื่องของแบบลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในนี้เหมือนกับว่าก็แบรนด์ก็คือเป็นลักษณะของการสร้างในแต่ละอำเภอในแต่ละอำเภอใช่ค่ะอันนี้แบรนด์ของตลาดปัจจุบันที่ขายมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะจะเป็นการทำตลาดแบบนี้ก็คืออย่างซีอิ๊วตราซีอิ๊วดำหวานตากระเช้าก็จะขายอยู่ที่เดียวคือที่สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะยึดเป็นอำเภอไปค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าจะมีท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยไปอำเภอสามชุกเผอิญไปซื้อซีอิ๊วดำหวานตรากระเช้ากลับมารับประทานที่กรุงเทพจริงๆก็คืออาจจะตามหาตรากระเช้านี่ก็ต้องกลับไปซื้อที่สุพรรณนะคะมันเหมือนทำให้เขาไม่สามารถใช่ไหมคะคือถ้าไม่ได้ไปสุพรรณก็จะไม่เจอจริงๆคล้ายๆจะเป็นของท้องถิ่นประจำจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอย่างของคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเพื่อนที่เขาซื้อของมาฝากเขาก็ซื้อซีอิ๊วดำเค็มตาตะแปะมาฝากบอกว่าอันนี้ของดีประจำอำเภอเขาคุณแม่บอกว่าอันนี้ของที่บ้านเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางครอบครัวสมัยก่อนนะคะที่อากงเขาวางแผนตลาดไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอีกแบบนึงในยุคสมัยโบราณนะคะใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คงจะต้องใช้แบรนด์ที่จดจำง่ายแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์เดียวนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำธุรกิจของคนในยุคโบราณนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วละของแต่ละอำเภอที่จะรู้จักซีอิ๊วหวานของทางบริษัทนะคะค่ะนั่นคือที่เล่าให้ฟังก็คือนั่นคือธุรกิจเริ่มแรกของทางครอบครัวคุณมานิสานะคะค่ะแต่นี้เรามาพูดกันสำหรับธุรกิจใหม่ที่คุณมานิสาได้เริ่มขึ้นมาเป็นเรื่องของไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อยนะคะอยากจะถามว่ามีแรงบันดาลใจยังไงทำไมจากซีอิ๊วดำมาเป็นไข่เค็มซีอิ๊วคะจริงๆมันอาจจะต้องเล่ากลับไปถึงช่วงเริ่มต้นของที่แนทเข้ามาช่วยธุรกิจของที่บ้านนะคะก็คือสักประมาณ4ปีที่แล้วพอเราเรียนจบเรากลับมาได้เริ่มต้นทำธุรกิจที่บ้านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเห็นอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเช่นการขยายตลาดของเราค่อนข้างยากคนกรุงเทพไม่รู้จักซีอิ๊วของเราเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มโดยการไปออกบูธพอเริ่มออกบูธเนี่ยเราก็เริ่มเก็บข้อมูลแล้วว่าซีอิ๊วเราจริงๆถ้าไปวางบูธอย่างเดียวไปออกบูธเฉพาะซีอิ๊วเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเนื่องจากด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพเดี๋ยวนี้อาจจะทำอาหารน้อยลงนะคะแล้วก็เน้นความสะดวกสบายมากขึ้นอยากซื้ออะไรที่ทานได้เลยก็
ถ้าเราไม่ทำกับข้าวอย่างแนทเองถ้าไม่ได้ทำกับข้าวเราก็จะไม่ค่อยสนใจซีอิ๊วหรืออะไรที่เราต้องซื้อกลับไปเพื่อไปปรุงอาหารใช่ไหมคะใช่เราก็จะซื้ออะไรที่สำเร็จรูปทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงให้เราขยายตลาดซีอิ๊วของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวหนูก็เริ่มที่จะคิดว่าเออแล้วแต่ก่อนเนี้ยเรากินอะไรของอาม่านะที่อาม่าทำให้ทานที่บ้านเราใช้ซีอิ๊วที่บ้านทำเองเพราะอาหารทุกอย่างของที่บ้านเนี่ยค่ะใช้ซีอิ๊วดำเค็มตาตะแปะซีอิ๊วดำหวานตากุลามันตั้งแต่เด็กเราไม่ใช้ซีอิ๊วยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่าเราเน้นว่าเราทำอะไรผลิตอะไรคือเราต้องทานด้วยเพราะฉะนั้นของที่เราผลิตก็คือเป็นของที่ดีจริงที่เราไว้ใจแล้วเราก็ทานเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูว่าเอ๊ะอาม่าเราเคยทำเมนูไข่ที่ทำบ่อยๆมีคล้ายๆกับออมเล็ตใส่ไข่ออมเล็ตที่ใส่ซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไข่เค็มที่เราเคยทานแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่าอาม่าทำยังไง อาม่าเสียไปแล้ว เราก็ค่อยได้แต่ว่าเรารู้ว่าเราทานแล้วเราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเริ่มพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆก็จะมีทางคุณของ iTab ทางพระจอมเกล้าบางมดแล้วก็มีของสถาบันอาหารอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับ SME เล็กๆแบบเราเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยดูว่าเออเราควรจะพัฒนาสินค้าใหม่อะไรบ้างมันก็ประจวบเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการทางด้านการตลาดคือสินค้าใหม่เพื่อทำให้คนกลับมาสนใจซีอิ๊วเราเพราะฉะนั้นสินค้าใหม่ของเราเนี่ยค่ะมันจะต้องดึงความเป็นซีอิ๊วเราเข้าไปอยู่ในสินค้าใหม่ด้วยก็เลยได้ออกมาเป็นเริ่มต้นเป็นสินค้าซีอิ๊วไข่เค็มหมักซีอิ๊วซึ่งแรกเริ่มเนี้ยค่ะเราจุดประสงค์ก็ไม่ได้เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในลักษณะของการทำไข่เค็มมากนะคะแต่เพื่อที่จะเวลาไปออกบูธมีคนมาสนใจบูธเรามากขึ้นแล้วก็สามารถชิมสินค้าหรือว่าอาหารที่พร้อมทานได้เลยแล้วเขารับรู้ถึงรสชาติซีอิ๊วเราได้ทันทีไม่ต้องกลับไปผัดแล้วใช้เวลากว่าจะอ๋อซีอิ๊วเราดีอย่างนี้นี่เองเรากลับมาซื้ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือพอชิมไข่เค็มปุ๊บซื้อซีอิ๊วด้วยเลยก็เป็นการเหมือนกับนำตลาดเพื่อที่จะเอาซีอิ๊ว2แบรนด์ตาตะแป๊ะกับตากุหลาบเนี่ยค่ะเข้าในกลุ่มของลูกค้าใหม่มากขึ้นในการใช้ไข่เค็มปูทางไปก่อนเรื่อยๆค่ะค่ะคุณแอดพูดถึงเรื่องของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วแล้วก็คิดว่าทางบ้านท่านผู้ฟังทางบ้านคงอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่ากรรมวิธีในการผลิตนะคะเราต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างวิธีการเนี่ยเป็นแบบโบราณไหมหรือว่าเราทำยังไงแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะค่ะจริงๆวิธีการผลิตไข่เค็มแนทก็คิดว่าท่านผู้ฟังหรือคุณปราณีก็น่าจะเคยเรียนตอนเด็กๆที่เราทำใช่ไหมคะแล้วก็ผสมน้ำเกลือแช่ไข่เป็ดสดในน้ำเกลือเอาถุงอะไรทับไว้ข้างบนใช่ไหมคะหลักการเราก็คือใช้หลักการแบบชาวบ้านเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือวิธีชาวบ้านเขาทำยังไงเราก็ลองแบบนั้นแต่ข้อแตกต่างของเราคือเราไม่ได้ใช้น้ำเกลือเราใช้ส่วนของซีอิ๊วแล้วก็กากซีอิ๊วที่มันมาจากกระบวนการผลิตซีอิ๊วดั้งเดิมของเราเนี่ยแหละค่ะในการเป็นวัตถุดิบหลักที่จะผลิตสินค้าซีอิ๊วหมักไข่เค็มขึ้นมาไข่เค็มหมักซีอิ๊วขึ้นมาโดยเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็คัดเลือกไข่เป็ดสดมาก่อนซึ่งเราก็ต้องเริ่มคัดจากฟาร์มที่เราไว้ใจได้แล้วก็ เป็นไข่ที่สดจริงๆเพราะว่าข้อสำคัญของการทำไข่เค็มเนี่ยคือไข่ที่เข้ามาจะต้องเป็นไข่สดเพราะว่ามันต้องกว่าจะหมักผ่านกระบวนการต่างๆไปถึงลูกค้าเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมคะเราก็คัดเลือกไข่เป็ดสดมาแล้วหลังจากนั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาหมักในส่วนที่เป็นเราเรียกกากซีอิ๊วอะค่ะก็จะเป็นส่วนของเกลือกับน้ำซีอิ๊วซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณค่ามากในกระบวนการผลิตเราเพราะว่ามันสามารถแสดงให้เห็นถึงความหอมแล้วก็รสชาติของซีอิ๊วเราจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอเราหมักได้ระยะเวลาตามที่เรากำหนดแล้วเนี่ยสักประมาณ13วันเราจะเริ่มชิมแล้วก็ถ้ารสชาติที่มันได้พอเหมาะแล้วนะคะเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน120องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเราฆ่าเชื้อไข่เค็มของเราหมดเรียบร้อยจริงๆก็คือเป็นไข่เค็มที่สะอาดพร้อมที่จะส่งผู้บริโภคได้ค่ะค่ะ
รวมแล้วทั้งหมดกี่วันนะคะรวมแล้วหลังจากทำนำไข่เข้าจริงๆเนี่ยน่าจะสักประมาณ 15-16 วันกว่าจะส่งได้ค่ะก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะส่งลูกค้าได้แต่ว่าเราเน้นเรื่องของความสดของไข่เพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยค่ะจะออกทุกอาทิตย์ก็จะเป็นของใหม่ออกตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำสต็อกเยอะค้างแต่ว่าเน้นทำของที่เป็น made to order ลูกค้าสั่งมาแล้วก็ส่งให้เลยค่ะเนื่องจากว่าเราต้องหมักในซีอิ๊วเนี่ยค่ะตัวเปลือกไข่เค็มนี่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอะไรไหมคะเป็นจุดเด่นนิดนึงของไข่เค็มเราด้วยที่ลูกค้าเดินมาถึงบูแล้วจะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะไข่เค็มปกติมันจะสีขาวนวลเลยใช่ไหมคะคุณจันของเราเนี่ยเราหมักในจากซีอิ๊วก็คือเป็นการคล้ายๆกับแช่ไปในน้ำซีอิ๊วเนี่ยค่ะทำให้เปลือกไข่เค็มมันกลายเป็นลายขึ้นมาสีน้ำตาลแล้วก็เป็นลายเราเรียกลายหินอ่อนเพราะว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยจะลายไม่เหมือนกันเลยเราก็เน้นให้ข้อมูลกับผู้บริโภคด้วยว่ามันคือลายที่เกิดขึ้นจากการหมักในน้ำซีอิ๊วดำเค็มสูตรโบราณค่ะการที่ทำตอนในระหว่างที่เราเริ่มที่จะทำตัวไข่เค็มซีอิ๊วเนี่ยค่ะเรามีลองผิดลองถูกนี่นานไหมคะกว่าที่สุดค่ะของที่ก็ทางจริงๆลองเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราอยากทำไข่เค็มเนี่ยค่ะเราลองอยู่สักประมาณ6เดือนมั้งคะลองแบบไม่มีเดดไลน์นะคะลองไปเรื่อยๆดำทำกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนเริ่มเมื่อปลายปีสัก2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเริ่มเข้าตลาดตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะมากขึ้นตลาดกรุงเทพเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเป็นช่วงที่ดีที่เราจะเริ่มลองทำไข่เค็มเป็นกล่องเพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อแจกช่วงปีใหม่อันนั้นคือช่วงเริ่มต้นของการทำไข่เค็มค่ะคือออกบูธด้วยแล้วก็ทำไข่เค็มเพื่อให้ลูกค้าซื้อแจกเป็นของขวัญปีใหม่เพราะว่าเรื่องของการดีไซน์กล่องแพ็คเกจจิ้งเราเนี่ยค่ะจะค่อนข้างแตกต่างจากไข่เค็มทั่วไปเยอะเลยค่ะถ้าพูดถึงรสชาติล่ะคะเหมือนกันหรือว่าต่างกันด้วยคะรสชาติจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะเนื่องจากเราหมักในน้ำซีอิ๊วน้ำซีอิ๊วเนี่ยค่ะจะค่อยๆซึมผ่านเปลือกไข่เข้าไปในไข่ข้างในเพราะฉะนั้นตัวไข่ขาวเนี่ยจะเป็นสีชาๆแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจะเป็นไข่แดงที่เยิ้มออกมาแล้วก็ถ้าทานเลยเนี่ยมันจะมีกลิ่นของซีอิ๊วที่เด่นออกมาเลยจากไข่เค็มทั่วไปค่ะรสชาติก็จะไม่เค็มจัดก็จะเค็มแบบทานเล่นได้ค่ะค่ะซึ่งไข่เค็มซีอิ๊วเนี่ยค่ะเวลานำมารับประทานอาหารรับประทานเนี่ยนะคะอาจจะแยกเหมือนไข่เค็มทั่วไปไหมคะที่ก็มีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะเราพยายามทำให้หลากหลายคล้ายๆกับไข่เค็มที่วางตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีไข่เค็มสุกที่เราต้มทำความสะอาดแล้วให้เรียบร้อยทานได้เลยกับอีกแบบนึงเป็นไข่เค็มแบบดิบค่ะคือลูกค้าบางท่านชอบทานไข่เค็มดาวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราทำเป็นแบบดิบใส่ถุงแล้วก็ส่งให้ลูกค้าค่ะก็เหมือนกับไข่เค็มทั่วไปเหมือนค่ะแต่ว่าเวลาตอกออกมาจะเห็นเลยว่าไข่ขาวมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะก็คือถ้าคนซื้อไปก็คงจะเข้าใจว่าเนื่องจากเราหมักในซีอิ๊วนะคะก็คงไม่ได้ขาวเพราะธรรมดาใช้เป็นน้ำเกลือนะคะใช่ค่ะค่ะตั้งแต่เราทำไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อยออกมาจำหน่ายเนี่ยการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นยังไงคะการตอบรับในเรื่องของการสร้างความรู้จักให้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนใหม่รุ่นใหม่ที่เราต้องการที่จะให้ลองซีอิ๊วเนี่ยนะคะแต่คิดว่าถ้าเทียบกับ2ปีที่แล้วเนี่ยคนกรุงเทพหรือว่ากลุ่มคนที่รักสุขภาพเนี่ยรู้จักซีอิ๊วดำเค็มตาตะแปะกับซีอิ๊วดำหวานตากุลารวมถึงไข่เค็มซีอิ๊วตาบ้านตลาดน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เป็นเริ่มต้นของสิ่งที่หนูคิดว่า เราสร้างความสำเร็จในเรื่องของการทำให้คนรู้จักซีอิ๊วดั้งเดิมโดยส่วนมากคนเวลาไปออกบูธเนี่ยค่ะคนจะเข้าใจว่าเอ้ยโรงงานซีอิ๊วนี้เคยได้ยินตอนเด็กๆแต่นึกว่าเลิกทำไปแล้วเพราะว่า เรามัวแต่เราทำตลาดอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราไม่ได้เข้ามาตลาดที่เป็นตลาดกรุงเทพเลยค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราทำให้คนกลุ่มใหม่เนี่ยได้รู้จักซีอิ๊ว
แบบดั้งเดิมของเราเนี่ยมากขึ้นค่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับตอบรับกับจากผู้บริโภคนะคะเมื่อสักครู่คุณนัทบอกว่าเดิมแล้วเราคือจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เราไม่มีในกรุงเทพนะคะใช่ค่ะเราเริ่มที่กรุงเทพที่มาจำหน่ายกันเนี่ยสักปีไหนนะคะเริ่มประมาณ2ปีค่ะประมาณ3ปีได้ค่ะก็คือเราเริ่มแนทก็เริ่มที่จะลองเอาซีอิ๊วเข้าตลาดเทพดูก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มไข่เค็มมาช่วยเพิ่มสร้างความรู้จักให้กับคนมองกลับไปเห็นถึงซีอิ๊วดำเค็มตาตะแปะกับตากุหลาบมากขึ้นค่ะซึ่งก็คืออันนี้คือเป็นธุรกิจที่คนต่างจังหวัดหรือทางภูมิภาคน่ะจะได้รับประทานก่อนนะคะในกรุงเทพเพิ่งจะมารับประทานเองที่ต่างเริ่มต้นในการทำไข่เค็มนะคะเราทำเพื่อแจกลูกค้าต่างจังหวัดเราด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆลูกค้าต่างจังหวัดเราก็จะได้ชิมไข่เค็มก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคุ้นเคยกับซีอิ๊วเราอยู่แล้วทีนี้พอเราเริ่มทำตลาดกรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นทำเพื่อที่จะให้คนซื้อช่วงปีใหม่เป็นของฝากหลังจากนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มที่จะออกบูธมากขึ้นมีวางประจำตามร้านมากขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการวางขายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพค่อนข้างเยอะค่ะก็ทั่วกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็คือถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันนะคะไปหากันไม่ทราบเราไปวางขายที่ไหนบ้างคะหรือทั่วไปปัจจุบันเนี้ยค่ะเรามีการส่งของทุกอาทิตย์ที่กรูเม่มาร์เก็ตสาขาพารากอนแล้วก็สาขาเอ็มโพเรียมแล้วก็สาขาเอ็มควอเทียร์3ที่ส่วนร้านอาหารที่มีการสั่งสินค้าเราไปวางขายนะคะก็จะมีถ้าด้านลาดพร้าวก็จะมีร้านอาหารชื่อกินดีอยู่ลาดพร้าว71แล้วก็ร้านออร์แกนิกซัพพลายอยู่นาคนิวาสแล้วก็จะมีร้านที่เขามี delivery ถึงบ้านนะคะก็จะมี Green Shop Cafe อันนี้ทางผู้ฟังอาจจะลอง search Facebook เข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโซนเมืองเก่านิดนึงก็จะมีร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูก็จะมีวางขายเหมือนกันค่ะคือซื้อน้ำพริกนิตยาคู่กับไข่เค็มของเราได้เลย แล้วก็จะมีร้านใหม่ๆที่เราวางขายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีโซนบางนาก็จะเป็นร้านหงทองเฮลท์สเตชันที่เมกาบางนาแล้วก็ถ้าด้านพัฒนาการจะมีร้านกูดเฮลท์อยู่ที่พัฒนาการ53 แล้วก็จะมีถ้าด้านประชาชื่นจะมีทางด่วนประชาชื่นขาออกค่ะก็จะมีร้านฟาร์มใส่ใจก็ร้านต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะคะแนทก็จะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆไว้ให้อยู่ใน Facebook ของทางไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อยนะคะเราใช้ Facebook เดียวกับ Facebook ของซีอิ๊วเลยก็คือซีอิ๊วหวานตากุหลาบพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะค่ะถ้ายังไงสนใจก็ไปลองหาดูนะคะค่ะแล้วก็รับประทานดูแล้วดูซิว่าเหมือนที่คุณแนทอธิบายให้เราฟังไหมนะคะต้องลองเองค่ะอธิบายอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าธุรกิจของคุณแนทเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับที่เราจะต้องมีวัตถุดิบก็คือตัวไข่เป็ดนะคะค่ะรวมทั้งเกลือน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะเชื้อราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเคยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบบ้างไหมคะปัญหาวัตถุดิบเนี่ยมีขาดแคลนอยู่เป็นช่วงๆเหมือนกันค่ะเช่นตะกอนเกลือทะเลผลิตไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีขาดส่งบ้างแล้วก็กากน้ำตาลก็จะมีเป็นช่วงของมันเหมือนกันเป็นช่วงที่ปิดหีบเปิดหีบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องค่อนข้างที่จะดูเป็นวงจรของแต่ละวัตถุดิบว่ามันจะขาดช่วงไหนเพื่อเราจะได้สต็อกวัตถุดิบได้ถูกแล้วก็จะได้มีวัตถุดิบใช้ตลอดปีค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของทางคุณแนทด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังดิฉันพูดคุยกับคุณแนทนะคะคุณมานิสาโชสกุลรัตน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วดำบ้านตลาดน้อยเนี่ยค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ026908565ค่ะ026908565ช่วงนี้คุณแนทคะขอพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะได้ค่ะหยุดคิดหยุดพูดแล้วฟังฉันเธอนั่นแหละ
หยุดคิดหยุดพูดแล้วฟังคนอื่นบ้างหยุด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 ทั้งสองคนนั่นแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยทำงานด้วยกันใจกว้างกันหน่อยสิรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเขาบ้างทำงานแบบมีส่วนร่วมนะทำกันได้ไหมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาประชาธิปไตยป่าไม้หายไปไหนเมื่ออัตราการเกิดของประชากรสูงขึ้นความต้องการที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้นตามจึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพื้นที่ป่าสงวนเป็นของรัฐและของรัฐก็คือของเราจะทำอะไรก็ได้บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่รัฐมาเตือนก็ไม่ฟังไม่คำนึงถึงกฎหมายพอถูกจับก็อ้างว่าไม่รู้กฎหมายกฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ความสุขรอยยิ้มสันติภาพความมั่งคั่งพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคือวิถีของอาเซียนที่เราจะก้าวไปด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสและความท้าทายขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการวิถีนักบริหารไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะช่วงนี้ดิฉันพูดคุยกับคุณมานิสาโชติสกุลรัตน์หรือว่าคุณแนทนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วดำบ้านตลาดน้อยค่ะเปิดสายท่านผู้ฟังที่026908565นะคะ026908565ค่ะเรามีสายแรกมาจากจังหวัดนครนายกนะคะคุณแนทคุณสวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอตอนนี้สวัสดีครับคุณแนทสวัสดีค่ะหรือว่าขาดแคลนเรื่องไงกับน้ำตาลกับเกลือแล้วไข่ไข่เคยขาดแคลนไหมครับไข่เค็มนะครับไข่เค็มมีขาดแคลนบ้างบางช่วงค่ะแต่ว่าเราเป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ค่ะก็ยังไม่ได้ขาดแคลนเยอะมากค่ะแต่ก็สนใจนะคะถ้าทางคุณถอยมีผลิตไข่เป็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วตอนนี้ไอ้ทำต่างจังหวัดนี่ขายทำไหนครับไอ้ไข่เค็มซีอิ๊วดำต่างจังหวัดตอนนี้จะเป็นส่งไปสนีไปให้ค่ะก็ส่งโดยตรงจากทางโรงงานเราเลยค่ะผมขอไปเจริญรุ่งเรืองครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อมาเป็นคุณนาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณนาทีคะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะคือผมก็ถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้การหมักซีอิ๊วดำฟังตอนแรกว่าโดยใช้เชื้อรานั้นน่ะสงวนเป็นความลับทางการค้าหรือเปล่าว่าใช้จีนัสชื่อทางวิทยาศาสตร์จีนัสสปีซีอะไรหรือไม่ไม่ค่ะจริงๆเป็นเชื้อราที่ใช้ในวงการซีอิ๊วอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโดยปกติมันเป็นเชื้อราที่ชื่อ Aspergillus oryzae ค่ะแต่ว่าเนื่องจากโดยทั่วไปเนี่ยค่ะแต่ละโรงก็จะมีเชื้อเฉพาะของแต่ละที่ของเราก็จะเป็นเชื้อเฉพาะของเราเหมือนกันแต่ว่าบางโรงเขาอาจจะซื้อเชื้อที่เป็นเชื้อกลางไปทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องแบบว่าเราต้องมีสต็อกอันนี้ไว้ไหมครับก็เราก็มีการต่อเชื้อของเราเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมีหน่วยที่ดูแลนี่อยู่ใช่ไหมครับอ๋อจะมีทางมหิดลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาจะมีขายเชื้อที่เป็นเชื้อกลางพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางเราไม่ได้ใช้เชื้อกลางนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเผื่อผู้ฟังสนใจค่ะคือผมว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยคิดว่าคงใช้แตกต่างเพราะคุณภาพถึงแตกต่างกันผมเดานะโดยทั่วไปถ้าสมมติโรงที่เขาใช้เชื้อกลางหรือเชื้อตัวเดียวกันเนี่ยค่ะความแตกต่างเขาจะไปอยู่ตรงสุดท้ายของการปรุงรสชาติอาจจะมีการใส่สัดส่วนของน้ำตาลหรือว่าผงชูรสหรืออะไรก็ตามสูตรของเขาที่ทำให้รสชาติออกมาแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปรุงรสในลักษณะนั้นก็จะเป็นรสชาติที่มาจากการหมักที่สงสัยนิดว่าทำไมที่คนรุ่นใหม่นิยมไข่เค็มซีอิ๊วดำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างบ้านผมอยู่บางเลนก็เวลาไปโรงพยาบาลบางกอกเข้ามีตลาดนัดเนี่ยเขาไข่เค็มบางเลนไข่เค็มชัยยาอะไรเงี้ย ผมก็จะอุดหนุน คือไม่ได้มีสเปคอะไรว่าจะอะไรเนี่ยคือนี้แล้วคนรุ่นใหม่นิยมเนี่ยเพราะว่าเรื่องโภชนาการเรื่องตอนนี้มันมี
ภาวะโรคไตโรคอะไรเนี่ยคนไข้ระวังเรื่องเค็มอย่างอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็จะมีแฝงเค็มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะนัทคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่า อย่างการทำไข่เค็มของที่เราทำเนี่ยค่ะเราพยายามทำให้เค็มน้อยเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่หรือคนที่อยากทานไข่เค็มจริงๆแล้วกลัวเรื่องความดันเนี่ยทานได้ด้วยค่ะแล้วมันคุมได้นะมาตรฐานที่ระดับความเค็มเนี่ยเราก็มันเป็นแมสใช่ไหมเวลาทำเนี่ยทำเหมือนเราคุมเป็นจำนวนวันค่ะโดยทั่วไปอย่างเขาทำไข่เค็มทั่วไปเนี่ยค่ะเท่าที่เราศึกษาอาจจะ20วันขึ้นไปใช่ไหมคะเค็มมากใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยเราจะเริ่มชิมเพื่อที่จะลองดูว่ามันได้ไม่ได้เนี่ยตั้งแต่วันที่12ครับผมขอสุดท้ายนะฮะได้ค่ะผมเป็นโรคจิตนะวิตกจริตคือเวลาอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็จะซื้อเต้าเจี้ยวนะฮะแล้วก็ซีอิ๊วสูตรหนึ่งขาวหรือดำเนี่ยแล้วก็ซอสมะเขือเทศเมื่อวานได้จะซอสแล้วผมก็มียี่ห้อจดไว้ถ้ามีวัตถุการเสียบั๊บเนี่ยเพราะมันเป็นคาร์ซิโนเจนสารก่อมะเร็งเนี่ยผมจะยี่ห้อนั้นผมจะไม่ซื้อเลยเมื่อวานที่บิ๊กซีสะพานควายแล้วบ้านผมอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวบางทีผมก็ไปดูที่เทสโก้บางทียี่ห้อที่ผมเคยจดไว้แล้วผมไปเนี่ยมันไม่มีเมื่อวานผมดูที่บิ๊กซีสะพานควายก็ไม่มีพอดีได้อันนี้มาเนี่ยอ๋อแต่เมื่อวานได้ซอสมะเขือเทศมาคือเขาจะเขียนเลยว่าไม่ใช่วัตถุการเสียแล้วมีแม่บ้านเดี๋ยวอะไรผมจำไม่ได้เขาบอกไม่มีวัตถุการเสียเขียนชัดนะฮะไม่ใช้สารปรุงแต่งไม่ใช้ผงชูรสที่มันเป็นโซเดียมใช่ไหมฮะแต่อีกตัวผมจำไม่ได้คือสี่ช้อยส์หรืออันนั้นมันวิธีการเขาเรียกทำสลากเนี่ยสลากติดเนี่ยที่ชัดเจนบางอย่างผมต้องโอดเพ่งมากเลยก็ดีใจครับผมจะไปหาเพราะผมนึกไม่ว่าจะหวานตากุหลาบหรือว่าตาแปะอะไรเนี่ยที่ผมจดไว้นะฮะหรือตากระเช้าหรืออะไรบ้านตลาดน้อยเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ผ่านสมองเลยมันจำ มันไม่วางแล้วเริ่มเข้าตลาดBig C อะไรเนี่ยตลาดกรุงเทพค่ะก็ยังไม่ได้เข้า Big C หรือของเซ็นทรัลค่ะเราถ้าซีอิ๊วดำเค็มตาตะแปะกับซีอิ๊วดำหวานตากุหลาบเนี่ยจะอยู่ที่กรูเม่มาร์เก็ตโฮมเฟรชมาร์ทของเดอะมอลล์แล้วก็ฟู้ดแลนด์บางสาขากับวิลล่าบางสาขาค่ะก็ตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพโอเคโอ้รู้สึกยากเลยครับผมอยากจะซื้อเอาฟังแล้วก็ชอบมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปมาจากคุณธีรดานะคะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะพอดีทำไข่เค็มมาใช่ไหมคะใช้ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานคะซีอิ๊วดำเค็มหรือซีอิ๊วดำเค็มค่ะเพราะว่าหลักการคล้ายๆกับการทำไข่เค็มทั่วไปคือความเค็มต้องถูกใช่ค่ะพอดีเป็นคนชอบทำอาหารนะคะเลยว่าอยากทราบอะค่ะว่าเราใส่ไปเลยใช่ไหมคะใส่ซีอิ๊วดำเค็มจริงๆลองทำเองที่บ้านก็ได้นะคะใช้ซีอิ๊วที่บ้านที่มีอยู่แต่ว่าต้องเลือกตัวที่เป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วเค็มดำเค็มค่ะแต่ว่าจะเกลือนิดนึงนะคะถ้าทำที่บ้านก็เอาไข่เป็ดล้างทำความสะอาดแล้วแช่ลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าระยะเวลาเนี้ยอาจจะต้องกำหนดเองสักประมาณ10วันลองชิมดูก่อนต้องใส่เกลือเพิ่มไหมคะขึ้นอยู่กับความเค็มของตัวซอสหรือซีอิ๊วที่จะใช้ด้วยค่ะใช่อันนี้ก็อาจจะตอบยากนิดนึงค่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าใช้พอดีต้องไปลองทำดูค่ะใช่ค่ะต้องลองทำดูค่ะจ้าชอบอะค่ะทำอาหารก็เลยสนใจลองทำดูได้เลยค่ะจริงๆน่าจะสนุกได้ด้วยทำที่บ้านค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ026908565นะคะเรามีเวลาอีกประมาณ4นาทีนะคะ026908565อยากจะมาคุยกับคุณแนทนะคะคุณมานิสาโชติสกุลรัตน์เกี่ยวกับเรื่องของไข่เค็มซีอิ๊วดำบ้านตลาดน้อยก็โทรเข้ามานะคะเหลืออีก4นาทีระหว่างที่รอท่านผู้ฟังมาเมื่อสักครู่ลืมถามคุณแนทว่าตัวไข่เค็มซีอิ๊วดำนี้เราขายถูกแพงกว่าปกติยังไงคะคือเนื่องจากวัตถุดิบที่เราใช้ในการหมักไข่เค็มเนี่ยค่ะเป็นซีอิ๊วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยจะสูงกว่าไข่เค็มทั่วไปก็อย่างที่ขายอยู่ตามห้างเนี่ยนะคะซีอิ๊วดำไข่เค็มหมักซีอิ๊วของเราเนี่ยค่ะ6ฟองกล่องนึงอยู่ประมาณ88ถึง95บาทค่ะแล้วก็ถ้าไข่เค็มทั่วไปเนี่ยอาจจะราคาลดลงกว่านี้ข้างเยอะเหมือนกันค่ะ
ค่ะก็ราคาก็คือขึ้นไปตามวัตถุดิบด้วยนะคะค่ะเราก็ทำเป็นโฮมเมดค่ะแล้วตัวแพ็กเกจหรือหีบห่อเรานะคะยังไงคะเวลาดูจะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะเห็นชัดเลยค่ะก็จริงๆเข้าไปดูรูปก่อนใน Facebook ของซีอิ๊วหวานตากุหลาบก็ได้นะคะก็จะมีรูปกล่องไข่เค็มมีแบบไข่เค็มสุกไข่เค็มดิบแล้วก็มีอีกตัวนึงซึ่งเป็นน้ำพริกไข่เค็มก็จะมีโพสต์อยู่ใน Facebook ด้วยค่ะแล้วก็จะมีภาพซีอิ๊วที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเผื่อไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของกรูเม่ของเดอะมอลล์หรือว่าวิลล่าฟู้ดแลนด์แล้วเห็นก็จะได้สามารถลองนำไปใช้ประกอบอาหารได้ค่ะค่ะแล้วมีสายสุดท้ายนะคะมาจากจังหวัดนครปฐมคุณสุพรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะทั้งสองท่านนะคะจะเรียนถามว่าแถวนครปฐมนี่มีไหมคะนครปฐมมีซีอิ๊ววางขายอยู่ค่ะซีอิ๊วเราจะอยู่ในตลาดดอนหวายค่ะแต่ว่าไข่เค็มยังไม่มีนะคะยังต้องสั่งจากทางเราไปอยู่ค่ะอ๋ออยู่ที่ตลาดดอนหวายที่เดียวใช่ไหมมีซีอิ๊วดำเค็มตาดอกบ๊วยแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานตากุหลาบที่วางอยู่ค่อนข้างเยอะในตลาดค่ะแล้วก็ร้านอาหารแถวบ้านนี่มีแต่ตากิเลนค่ะต้องหานิดนึงนะคะคุณสุพรรณาถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวให้เบอร์ไปแล้วไปคุยกับคุณแนทเองได้ไหมคะว่าที่ตรงไหนบ้างนะคะเผื่ออาจจะมีร้านทั่วๆไปด้วยนะคะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันขอถามคุณแนทนิดนึงว่าการที่คุณแนทเนี่ยคือยังไม่ได้ถามอายุไม่กล้าถามแนทอายุ31ค่ะเพิ่ง31เองนะคะทำงานก็ทำธุรกิจนี้ก็ยังเรียกว่ายังไม่เริ่มต้นไปเริ่มต้นแต่ว่าอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำมาแล้วนะคะและซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็คงยังช่วยเหลือเราอยู่นะคะค่ะถ้าจะให้ย้อนไปที่เรามองคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจเนี่ยท่านมีเคล็ดลับอะไรคะที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความยั่งยืนพอจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังบ้างได้ไหมคะได้ค่ะยินขอสั้นๆนะคะค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะคะการที่อาม่าเขาให้เรากินซีอิ๊วมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าสิ่งที่เราทำมันต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเราถึงจะทานเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อแรกที่เขาสอนเรามาเนี่ยคือเรื่องของความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจแล้วก็ความจริงใจกับผู้บริโภคซึ่งหนูคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตคนหนึ่งในวงการอาหารเนี่ยค่ะคือเราเป็นเกลียวเล็กๆตัวหนึ่งที่มีความสำคัญถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่มีความซื่อสัตย์เราบอกว่าเราไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสจริงๆเราก็ปฏิบัติแบบนั้นจริงๆมันจะทำให้วงการอาหารเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองในด้านที่มันควรจะเป็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเขาก็เชื่อในสิ่งที่ผู้ผลิตเขียนอยู่บนฉลากการที่เราจะผลิตอะไรออกไปเราก็ต้องทำจริงๆในสิ่งที่เราพยายามอธิบายกับผู้บริโภคว่าเราทำอะไรค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือความซื่อสัตย์นะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ทำธุรกิจก็คงจะได้นำแนวคิดนี้ไปทำดูด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณแนทที่ได้สละเวลามาคุยกับเรานะคะขอให้ขยายธุรกิจได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นคือคุณมานิสาโชติสกุลราชเจ้าของธุรกิจไข่เค็มซีอิ๊วดำบ้านตลาดน้อยนะคะวันนี้มาพูดคุยกับเราค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าหลังข่าว 14:00 น.ดิฉันปราณีศรีสุขใสคุณศิวพรแสนเสนาและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ